าวสุดฮอตมูฟออนแล้วแต่งงานกับแฟนใหม่หลังเลือกสามีทิ้งสินสอด30ล้านต้องบอกว่าก่อนหน้าเคยประกาศเป็นทอมนะคะสำหรับทางด้านของเจ้าตัวเคยประกาศรักผู้หญิงจนเกือบแต่งงานสุดท้ายเปลี่ยนกลับมาชอบผู้ชายแล้วก็แต่งงานกับอดีตสามีอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาฝ่ายชายเนี่ยจัดเต็มสินสอดเป็นควายเผือกควายงามและสินสอดมูลค่า30ล้านแต่ก่อนล่าสุดนี้มีข่าวว่าหนึ่งบางปูเองแต่งงานใหม่อีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยส่วนกับทางด้านของสามีเมื่อช่วงกลางปีก็เลิกรากันไปหลังจากได้เลิกกันเป็นราว1เดือน9พฤศจิกายนหนึ่งบางปูได้เปลี่ยนภาพหน้าปกเฟซบุ๊กเป็นภาพของเธอขณะเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดซึ่งก็เป็นหนุ่มมาสเข้มลุคเท่คนในเครื่องแบบก่อนหน้าเองหนึ่งก็เคยเปิดตัวด้วยภาพคู่หวานๆกับหนุ่มคนนี้มาแล้วก่อนจะแต่งงานกันในที่สุดค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ